สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเดือนสิงหาคม2016นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่หลายนะครับเรามาดูกันนะครับว่าดวงชะตาของชาวสิงห์ลัคนาสิงห์นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญเลยนะครับคิงถือเหรียญแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีภาวะความรู้สึกที่มีความหนักแน่นความมั่นคงมากขึ้นกับในเรื่องของสภาวะจิตใจเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆรอบตัวเราอาจจะสามารถแบบคอนโทรลได้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มของความรู้สึกมีความสงบมีความนิ่งมากขึ้นมีในเรื่องของการที่แบบบริหารจัดการอะไรหลายๆส่วนได้มากขึ้นอาจจะโฟกัสมากในเรื่องของการทำเงินทำรายได้สิ่งต่างๆการวางแผนการวางระบบสิ่งต่างๆได้ประสบความสำเร็จดีมากๆเลยนะครับและยังสามารถที่จะแบบเหมือนเก็บสะสมประสบการณ์สิ่งต่างๆนะครับนำมาปฏิบัติหรือว่านำมาใช้ได้นะครับกับในเรื่องของสภาวะรอบตัวแล้วก็มีความจิตใจที่ความมั่นคงหนักแน่นมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่าสภาวะจิตใจเนี่ยเป็นถึงคิงนะครับคิงเนี่ยแปลว่าการบริหารการจัดการการทำทุกอย่างแล้วมันประสบความสำเร็จได้ส่วนอัศวินไม่ใช่คิงถือเหรียญที่เป็นธาตุดินนะครับธาตุดินคือความมั่นคงความสงบนะครับแล้วก็พูดน้อยต่อยหนักอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะเป็นแบบลีดเดอร์เป็นผู้นำอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีไพ่คิงถือไม้มาด้วยเช่นกันเนาะคิงถือไม้นะครับแล้วก็คิงถือเหรียญแล้วก็คิงถือถ้วยเหลือคิงถือดาบไม่ได้ขึ้นมาเนาะแสดงว่าคุณนะครับมีโอกาสที่จะมีการเติบโตการพัฒนาค่อนข้างดีมากเลยมีทั้งหมด3คิงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคิงไม้หมายถึงการบริหารการจัดการการคิดการต่อยอดการบริหารสิ่งต่างๆได้ประสบความสำเร็จดีส่วนคิงถือถ้วยคือมีสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะเหมือนมีความมั่นเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามีในเรื่องของความเบิกบานนะครับการมองโลกในแง่ดีนะครับแล้วก็การอบอ้อมอารีนะครับการให้โอกาสสิ่งต่างๆเห็นไหมรวมกันหมดเลยเหลือคิงถือดาบอย่างเดียวที่ไม่ได้ขึ้นถามว่าแล้วคิงถือดาบเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้ขึ้นนะแต่จะอธิบายให้ฟังว่าคิงถือดาบคือการแบบเด็ดขาดเป็นผู้นำในลักษณะของความเด็ดขาดแต่ว่าคุณไม่ได้ถึงขั้นเด็ดขาดแต่ว่ามันก็โอเคไม่ได้ถึงกับว่าแย่นะครับถือว่าดีด้วยซ้ำเพราะบางทีการเด็ดขาดการแบบโป้งเดียวเลยบางทีมันก็อาจจะทำให้ขัดแย้งกับในเรื่องของบุคคลอื่นได้ดังนั้นก็โอเคไม่มีคิงถือดาบก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่า3คิงเนี้ยขึ้นมายังไงคุณก็มีศักยภาพเหลือล้นอยู่แล้วกับในเรื่องของการทำงานนะครับการคิดการตัดสินใจอะไรก็ค่อนข้างแบบรอบคอบนะครับนะแล้วก็ตัดสินใจที่โอเคดีนะแล้วก็มีสภาวะจิตใจที่พร้อมนะครับกับในเรื่องของการเปิดรับการยอมรับเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่นมันก็จะแบบครบเครื่องอะนะครับกับในเรื่องของความเป็นผู้นำนั่นเองเนาะทีเรามาดูกันต่อในเรื่องการงานการงานเนี่ยขึ้นคิงถือไม้เลยทีเดียวคิงถือไม้หมายถึงการเจริญเติบโตการต่อยอดการพัฒนาแล้วก็ในเรื่องของการริเริ่มการคิดการตัดสินใจสิ่งต่างๆนะครับการควบคุมสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะไปแนวโน้มของความสำเร็จได้ดีขึ้นนะครับหรือสามารถที่จะมีในเรื่องของการเติบโตการพัฒนาในเรื่องของสายงานนะครับหรือการได้ท็อปฟอร์มในเรื่องของการทำนะครับรายได้สิ่งต่างๆอะไรแบบเนี้ยการบริหารการลงทุนก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จดีถ้ามาพร้อมคู่กันนะครับกับไพ่ราชาถือเหรียญถือว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงมากๆกับในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของพาร์ทการทำธุรกิจนะครับในเรื่องของการทำงานนะครับการควบคุมลูกน้องต่างๆอะไรเงี้ยบริวารนะครับหรือว่าการซัพพอร์ตสิ่งต่างๆจะประสบความสำเร็จ
ปแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างเด่นมากๆเลยเพราะว่าชาวสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยเป็นราศีธาตุไฟใช่ไหมครับและก็เป็นผู้นำด้วยตรงมากๆกับคิงถือไม้เลยนะครับแล้วเอาอีก2คิงมารวมกันก็เป็นชาวสิงห์ได้เลยนะครับจริงๆชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ก็เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ค่อนข้างอบอ้อมอารีรักลูกน้องรักเพื่อนพ้องรักแบบคนในที่ทำงานสิ่งต่างๆใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องการแรงสนับสนุนการส่งเสริมไงเราก็จะค่อนข้างดูแบบมีจิตใจที่แบบอบอ้อมอารีมีเมตตาก็ตรงกับชาวสิงห์นะครับก็ประมาณนั้นเลยนะเสร็จแล้วเราอาจจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะเพศชายนะจะให้การสนับสนุนที่ดีขึ้นหรือว่าให้การแบบช่วยเหลือนะครับถ้าเราเป็นผู้น้อยเราก็จะแบบได้ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะครับหรือว่าให้โอกาสหรือแนะนำสิ่งต่างๆให้กับตัวเราเราก็จะสามารถที่จะไปสู่เป้าหมายนะครับในเรื่องของความสำเร็จสิ่งต่างๆได้ดีมากขึ้นเช่นกันนะครับการงานของตัวคุณเองนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการคิดการตัดสินใจอะไรเนี่ยมันอาจจะดูแบบมีเป้าหมายนะครับหรือว่ามีในเรื่องของการแบบลงทุนนะครับหรือว่าในเรื่องของการอดทนการรอคอยเพื่อที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายความสำเร็จได้มันก็อาจจะต้องให้เวลานิดหนึ่งนะครับสองไม้หมายถึงการติดต่อการสื่อสารกับในเรื่องของออนไลน์หรือในเรื่องของ worldwide ก็คือเรื่องของต่างประเทศนะครับยิ่งมีไพ่ the world มาด้วยเห็นไหมครับบางคนก็อาจจะติดต่อสื่อสารได้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้านายของเราเนี่ยเป็นต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแบบนั้นเป็นต้นเราก็ได้ติดต่อได้สื่อสารได้สานสัมพันธ์ต่อกันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เราอาจจะรอคอยในเรื่องของการมีผลงานนะครับหรือว่าในเรื่องของการพัฒนาการเติบโตการพัฒนาต่อยอดไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครทำงานประจำก็จะขยับขยายในเรื่องของการบริหารการทำงานสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นส่วนใครที่ทำงานเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกเป็นงานประจำนะครับเมื่อกี้ใช่ไหมทีนี้จะเป็นงานเรื่องของงานลงทุนใครลงทุนก็จะขยับขยายในเรื่องของขยายกิจการขยายหุ้นส่วนขยายอะไรแบบนี้ดีขึ้นนะครับประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าได้บางคนนะครับอาจจะได้แบบดีลงานกับในเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็ต่างประเทศได้เช่นกันนะครับมีโอกาสได้เดินทางไกลด้วยมีไพ่ The World มา The World แปลว่าการเดินทางไกลหรือว่าความ success ก็ได้นะครับความสำเร็จก็ได้นะมันก็มีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางบางคนอาจจะเดินทางนะครับไปทำงานต่างถิ่นต่างจังหวัดนะครับหรือต่างภาคก็ได้หรือต่างประเทศไปเลยก็ได้เช่นกันเพราะว่า The World ขึ้นมามันไปถึงขั้น worldwide นะครับคือต่างประเทศเลยหรือบางคนอาจจะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปแบบอะไรแบบเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะครับมีไพ่ใบนี้ด้วย Nine of Cups Nine of Cups กับ The World เนี่ยรวมกันแปลว่าการเดินทางไกลไปเที่ยวก็ได้หรือจะไปทำงานก็ได้นะครับนะแบบนี้ก็ได้เนี่ยการติดต่อการสื่อสารการทำงานกับต่างถิ่นแดนไกลก็ได้เช่นกันนะครับหรือใครจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาลำน้ำอะไรแบบเนี้ยก็ได้หรือไปเที่ยวต่างประเทศเลยไปช้อปปิ้งอะไรแบบเนี้ยก็ได้เพราะว่าเราอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการที่แบบทำงานแล้วแบบเต็มที่นะครับเหนื่อยกับการทำงานอยู่นะครับมีไพ่แบบนี้นิดนึง Nine of Wands บางทีเราก็อาจจะค่อนข้างเครียดนะครับเราอาจจะจริงจังเกินไปก็ได้นะสำหรับชาวสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์บางคนนะมีโอกาสที่จะทำงานได้ประสบความสำเร็จดีก็จริงแต่ในเรื่องของภาระหน้าที่การงานสิ่งต่างๆแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยเราท้อนะครับหรือเราแบบเหมือนทำแล้วมันอาจจะถึงจุดอิ่มตัวเบิร์นเอาท์อะไรแบบเนี้ยก็ได้มีไพ่10ดาบมา10ดาบกับ9ไม้เนี่ยมันเป็นภาวะความรู้สึกที่เราเหนื่อยนะครับล้ากับการทำงานหรือเบรนเอาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะจบและยุติไปจาก10ดาบ9ไม้มันก็ทำได้นะแต่มันก็รู้สึกแบบทำไปเหนื่อยไปท้อไปบ้างอะไรเงี้ยหรือหมดแพชชั่นหมดเบรนเอา
แบบเนี่ยมันเลยทำให้เราแบบค่อนข้างดูเป็นเนกาทีฟอะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเนาะมันมีไพ่เดอะเวิร์มาเดอะเวิร์คือการจบสิ้นและการเปลี่ยนแปลงนะครับใบนี้ก็คือการจบสิ้นและการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับก็โอเคมาถึงนะจุดที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะอิ่มตัวแล้วก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับไพ่บอกว่าถ้าเรามีสถานการณ์นะครับในเรื่องของความรู้สึกที่เราอาจจะเหนื่อยร้านะครับหรือมีความรู้สึกที่เราไม่โอเคให้เราพยายามปล่อยวางความรู้สึกสิ่งต่างๆมีไพ่เดอะสตาร์เราอาจจะมีความหวังใหม่ก็ได้ที่เราจะไปในที่อื่นที่ดีกว่านะครับหรือเราอาจจะมีแนวโน้มของการแบบถ้าเราอดทนตั้งใจบางทีเราอาจจะมีสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะโอเคขึ้นนะครับสถานการณ์น่าจะเบาลงหรือเราอาจจะมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนนะครับที่เขาอาจจะแบบโอเคขึ้นหรือว่าเขาอาจจะเริ่มหักเหมาทางเราที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันหรือเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารนะครับหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องของเจ้านายเปลี่ยนแปลงเรื่องของภายในองค์กรหรือในเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆนะครับมันอาจจะมีข่าวดีเข้ามา1ถ้วยเราต้องพยายามเปิดรับพลังงานแล้วก็รับพลังงานในทิศทางที่เป็นบวกเป็น positive มากๆแล้วเราก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหาสิ่งต่างๆนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สุดท้ายมันก็ดับไปจากไพ่ The World เพราะว่า The World คือการเปลี่ยนแปลงนะครับ3ใบเนี้ยจะมาเยียวยาคนสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์ได้มันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าไงดีมันเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็นไพ่แก่เนาะนะครับมันเป็นไพ่แก้ก็หมายถึงเราจะได้รับโอกาสสิ่งใหม่ๆหรือมีการพัฒนาเติบโตมีข่าวดีอะไรที่มันทำให้เราสามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้ในส่วนหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะไปทำงานในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราทำแล้วมันดูมีความสุขและโอเคมากกว่านี้อะไรแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่น่าจะโอเคมากขึ้นนะครับทีเรามาดูในเรื่องของสภาวะการเงินกันบ้างสภาวะการเงินขึ้นใบเดียวเลยแต่ขึ้นคิงถือเหรียญเลยทีเดียวแปลว่าการเงินนี้ค่อนข้างอู้ฟู่นะครับมีการเติบโตมีการพัฒนามีการบริหารการจัดการเรื่องของการเงินบางคนอาจจะจับเงินก้อนใหญ่นะครับเพราะว่าคิงถือเหรียญนี่คือ 9.5 ถึง 10เต็มเลยนะแปลว่าเราอาจจะจับเงินก้อนใหญ่นะครับหรือเราอาจจะมีการลงทุนได้กำไรเยอะขึ้นนะครับหรือมีการเติบโตมีการพัฒนาส่งไปขายนะครับต่างถิ่นแดนใครดิวกับต่างถิ่นเราได้ผลประโยชน์ได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับแนวนี้ก็ได้แล้วก็ทำให้เราได้กำไรเป็นเกาะเป็นกำหรือว่าเงินเดือนเราก็ได้แบบเหมือนเติบโตแล้วก็ปรับฐานเงินเดือนขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยสำหรับใครที่ทำงานแล้วท็อปฟอร์มได้เหมือนที่บอกในช่วงแรกนะครับหรือว่าได้เจ้านายที่สนับสนุนที่ดีนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะก็ถือว่าครบแล้วนะครับสำหรับชาวสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์เนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ